บันทึกลึกลับก่อนฤดูฝนมาเยือนชาวบ้านหนองยาปล้องจังหวัดสุโขทัยแห่งนี้ตัดสินใจขุดลอกคลองเพื่อรองรับน้ำฝนไว้ใช้ในหมู่บ้านและนั่นก็คือที่มาของการขุดพบต้นตะเคียนโบราณปฐมเหตุแห่งปรากฏการณ์ลึกลับที่นำพาผู้คนนับพันหลั่งไหลมารวมตัวกันที่นี่หลายคนมาเพราะเพื่อต้องการพิสูจน์ให้เห็นกับตาในขณะที่ใครอีกหลายคนเดินทางมาเพื่อขอบางสิ่งบางอย่างกับต้นตะเคียนกลับไปก็ได้เลยได้งานดีๆครับก็ได้แล้วเขามาขอให้ได้งานนี้เขามาขอนะครับแล้วเขาได้จริงๆนะครับเขาได้งานนี้ตั้ง20กว่าล้านแล้วเขาก็เพิ่งจะเริ่มทำสัญญาอยู่วันสองวันนี้ในหมู่บ้านนี้จริงๆไม่มีเลยครับคือปรากฏการณ์นี้ไม่เคยมีเลยครับเริ่มเดิมทีคลองแม่พันลำแห่งนี้เป็นคลองเก่าแก่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในหมู่บ้านมานานหลายชั่วอายุคนจนกระทั่งมาถึงวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาวันที่คณะกรรมการหมู่บ้านตัดสินใจขุดลอกคลองแห่งนี้เพื่อรอรับฤดูฝนที่กำลังมาเยือนการขุดลอกคลองดำเนินมาจนจะเสร็จสิ้นจู่ๆรถแมคโครก็ไปเกี่ยวติดกับบางสิ่งบางอย่างใต้ผืนน้ำแห่งนี้ก็คือทำการขุดลอกคลองขุดลอกขยะนะฮะเพื่อให้ของนี่สะอาดไม่ได้คาดคิดนะครับว่าจะต้องเจอไม่ตะเคียนไม่เคยคิดพอเจอแล้วนะฮะพอแล้วก็เกี่ยวถูกต้นยกขึ้นมาพ้นน้ำได้หน่อยนึงนะฮะคิดว่ายังไงก็ยกไม่ขึ้นแน่คราวนี้เด็กขับแล้วโคก็คือเห็นแล้วว่าเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็วางก่อนแล้วก็ขอได้กล่าวคำขออนุญาตว่าขอเชิญขึ้นมาอยู่ที่สบายนะเขาก็ยกขึ้นมาได้ง่ายครับหลังจากขออนุญาตบอกกล่าวตะเคียนยักษ์ที่จมอยู่ใต้น้ำก็ถูกยกขึ้นมาอย่างง่ายดายจนเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ชาวบ้านที่เฝ้าสังเกตการอยู่เป็นจำนวนมากแม้ตะเคียนจะยอมขึ้นมาจากน้ำอย่างง่ายดายแต่ในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเนื่องจากตะเคียนที่พบมีขนาดใหญ่มากทำให้ต้องตระเตรียมแผนการเคลื่อนย้ายเป็นอย่างดีโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ศาลกลางหมู่บ้านตรงนี้ก็คือใช้รถแบคโฮย้ายนะข้ามคือต้องใช้รถแบคโฮทั้ง2คันถึงจะเคลื่อนที่ได้จากที่ว่าเอาขุดขึ้นมาเอาขึ้นมาจากคลองเนี่ยเบามากครับแต่เวลาย้ายต้องใช้รถแบคโฮถึง2คันนะเชิญไปครับไปไกลนะครับต้องย้อนกันไปประมาณกิโลเพื่อไปข้ามฝายแล้วก็พอข้ามไปอีกฝากหนึ่งก็คือใช้รถเทเลอร์มารอรับแล้วก็เอาไปไว้ตรงแท่นครับเมื่อการเคลื่อนย้ายเสร็จสมบูรณ์ข้อมูลตะเคียนยักษ์จึงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นถึง1เมตรครึ่งมีความยาวเกือบ20เมตรจนทำให้บรรดาผู้สังเกตการทั้งหลายต่างเอะใจไปตามๆกันว่าตะเคียนยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่มีการค้นพบก่อนหน้าทั้งๆที่ผ่านมาก็เคยมีการขุดลอกคลองแห่งนี้หลายครั้งคำถามที่คาใจใครหลายคนทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยการเชิญชายคนหนึ่งมาประทับทรงI'm sorry.
ของการประทับทรงตามความเชื่อของคนในหมู่บ้านชายหนุ่มเจ้าของร่างก็มีอาการอย่างที่เห็นการสื่อสารผ่านร่างทรงว่ากันว่านางไม้ที่สิงสู่อยู่ในตะเคียนยักษ์ต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าแม่สร้อยสุวรรณโดยแรกเริ่มเดิมทีไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ต้องมาจมอยู่ที่คลองแห่งนี้เพราะเกิดอุบัติเหตุจากการขนย้ายไม้ตะเคียนผ่านคลองแม่ลำพันแห่งนี้เมื่อ700ปีก่อนนั่นเองมาจากที่อื่นมาโดยแพแล้วแพมาแตกแล้วก็มาสองคนกับน้องน้องอยู่แถวๆนี้ครับแล้วก็แพมาแตกอยู่จุดนี้แล้วก็อยู่จุดนี้แล้วจะไม่ไปไหนจะขออยู่จุดนี้อายุนี้ก็คือมาที่มาทำพิธีได้บอกว่าตอนนี้อายุ771ปีจะทำให้ที่นี่รวยและให้คนรู้จักให้ทั่วประเทศจะทำให้คนที่นี่รวยจริงหรือไม่ยังไม่มีใครกล้ายืนยันแต่มาถึงวันนี้เจ้าแม่สร้อยสุวรรณก็ได้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศอย่างแน่นอนในฐานะของนางตะเคียนที่เชื่อว่าให้โชคให้ลาภแก่ผู้เชื่อถือศรัทธาหลายคน
จนเป็นข่าวเกรียวกราวทางหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศช่วงเวลาของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลศาลกลางหมู่บ้านจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนอย่างที่เห็นที่สำคัญเกือบทุกคนมารวมตัวกันก็เพื่อรอโชคลาภจากเจ้าแม่สร้อยสุวรรณผ่านร่างทรงสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่คือภาพชินตาที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่นี่นั่นคือการมารำแก้บนสำหรับคนที่บนบานศาลกล่าวขอโชคลาภแล้วประสบความสำเร็จสมหวังโชคได้ลาภก็ย้อนกลับมาแก้บนแต่สำหรับคนที่ผิดหวังต่างก็ไม่เคยหวนกลับมาเช่นกันแต่นั่นคงไม่สำคัญต่อผู้ที่ศรัทธาในความเชื่อเพราะทุกคนต่างรู้ว่าเจ้าแม่สร้อยสุวรรณขึ้นมาจากใต้น้ำเพื่อให้โชคให้ลาภกับพวกเขาเพราะเหตุใดคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้า
บันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ